ลโทพงศกรรอดชมพูเป็นอดีตแกนนำของอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วเนี่ยนะโพสต์แสดงความเห็นทางการเมืองว่ายังเชื่อตามนี้อยู่นะครับถ้าฝืนเสียงประชาชนคุณภาพคือคนกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดรวมเมืองใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปอย่างที่คุณพงศกรคาดคะเนว่าโอ้ประชาชนคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่พอใจจะรู้ได้ไงฮะเขาอาจจะพอใจก็ได้ทุกวันนี้คุณพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายปากท้องบ้างทุกวันนี้มีแต่จะมุ่งไปเรื่องของปฏิรูปกองทัพแก้ไขมาตรา112อะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างพวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับแต่ว่าเช้าวันนี้มันมีอยู่คนหนึ่งท่านผู้ชมครับพลโทพงศกรรอดชมพูเป็นอดีตแกนนำของอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วเนี่ยนะโพสแสดงความเห็นทางการเมืองว่ายังเชื่อตามนี้อยู่นะครับถ้าฝืนเสียงประชาชนคุณภาพคือคนกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดรวมเมืองใหญ่สำคัญแบบเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัดเขตอุตสาหกรรมแบบระยองไม่ต้องทำอะไรมากผู้ปกครองที่คนไม่ยอมให้ปกครองก็อยู่ยากอาจเริ่มจากไม่มีใจทำงานให้เฉื่อยงานไปจนถึงอาจนัดหยุดงานทั่วไปแบบในยุโรปรอบละ2สัปดาห์บ้าง1เดือนบ้างสลับกันไปอะไรจะเกิดขึ้นขนส่งสาธารณะและเอกชนหยุดหมดร้านค้าปิดตัวพร้อมกันยอมเสียรายได้วันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะหนักมากเพราะการจองต้องทำล่วงหน้ามีปัญหากว่าจะฟื้นตัวอย่างน้อย6เดือนมีติดต่อกัน 2-3 รอบปิดงานยาวไปม็อบอาจมีบ้างแต่ไม่ใช่สาระเพราะอาจถูกนำไปผิดทางหรือถูกซื้อได้ง่ายเจอการต่อสู้แบบสันติวิธีน่ากลัวกว่ามากหาแกนนำที่ไหนไม่เจอเพราะอยู่ในโรงงานห้างร้านบริษัทและเอกชนอื่นๆไม่ใช่บนถนนเจ้าของบริษัทเอกชนนั่นเองจะออกปากให้รัฐบาลที่ประชาชนไม่สนับสนุนลาออกจะใช้โฆษณาชวนเชื่อมากล่าวหาว่าคนไทยไม่รักชาติเท่าไหร่คนก็ไม่ฟังพิธาเป็นเด็กเมื่อวันซืนไม่ใช่หรือจะกลัวอะไรแต่ถ้าดูถูกประชาชนแล้วเกิดประชาชนฮึดสู้แบบสันติขึ้นมาอุตสาหกรรมทั้งหลายหยุดชะงักหมดรัฐบาลที่คนสาบแช่งนั่นเองจะอยู่ยากมาลองดูกันระบบราชการหรือผู้มีอำนาจอย่างสว.และข้างหลังคือคสช.จะทนทานได้สักเท่าไหร่นี่นะฮะอันนี้คือพลโทพงศกรรอดชมพูเนื้อหาเนี่ยประมาณว่าถ้าไม่ได้เลือกพิธาเป็นนายกแล้วให้อีกฝั่งเป็นนายกเนี่ยจะเกิดการประท้วงแบบในยุโรปเช่นนัดกันหยุดงานหรือข้าราชการเฉื่อยชาหยุดงานนะฮะขนส่งสาธารณะแล้วก็เอกชนก็จะหยุดอาทิตย์หนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างนะหรือเอกชนนัดหยุดงานร้านค้ามีการปิดตัวเจอแบบนี้ไปเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ดีนะฉะนั้นเขาประมาณว่าอย่าได้ไปประมาทเสียงของประชาชนฝั่งคุณภาพอย่างกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงตามหัวเมืองต่างๆแถบภูเก็ตเชียงใหม่ระยองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันล็อกเป้าไปที่สว.ว่าอย่าก็เหมือนเมสเซจเดิมเลยคืออย่าฝืนมติประชาชนว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าทางคุณพงศกรก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างภูเก็ตที่คุณยกตัวอย่างมาเนี่ยเราก็พูดไปหลายครั้งนะคุณหนุ่มสันติสุขก็แจกแจงเป็นตัวเลขมาเลยว่าภูเก็ตเนี่ยทั้ง3เขต3อำเภอครับที่เลือกก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยเสียงมันน้อยมากนะเสียงมันน้อยมากเพียงแต่เสียงของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเ
ขาแตกออกไปเยอะกระจายไปหลายพักภูมิใจไทยพลังประชาทัศน์รวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยแต่ถ้าเอาเสียงของกลุ่มเนี้ยมารวมกันเนี่ยมันมากกว่าคนที่เลือกก้าวไกลเยอะคือกลุ่มเสียงที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลเยอะกว่าใช่ถ้าเอามารวมกันแล้วมันเยอะกว่าคนที่เลือกก้าวไกลใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปอย่างที่คุณพงศกรคาดคะเนว่าโอ้ประชาชนคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่พอใจนะจะรู้ได้ไงฮะเขาอาจจะพอใจก็ได้ถ้าพรรคที่มีปัญหาในหลายๆด้านขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะบริหารประเทศได้ไหมล่ะคุณจะไปแล้วถามจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพรรคที่พยายามจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยอย่างก้าวไกลเนี่ยทุกวันนี้คุณพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายปากท้องบ้างทุกวันนี้มีแต่จะมุ่งไปเรื่องของปฏิรูปกองทัพแก้ไขมาตรา112ใช่ไหมฮะอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างไอ้ครั้นจะให้ว่าที่รัฐมนตรีคลังของคุณออกมาพูดแต่ละครั้งก็โอ้โหพูดเสร็จแล้วคนก็ปวดตับกันไปตามๆกันปวดหัวเลยว่าเฮ้ยแน่แล้วที่จะเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะเพราะถ้าจะพูดไปเนี่ยภาพลักษณ์ของก้าวไกลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยึดแต่เรื่องของแก้ไข112เป็นหลักใช่ครับเป็นหลักคิดถึงเรื่องนโยบายเพื่อปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแทบจะนึกกันไม่ออกแต่พอโผล่สีส้มโผล่ก้าวไกลโผล่พิธามาปุ๊บ112ตามมาเลยใช่ไหมขนาดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวก็ถามย้ำไงว่าจุดยืนเรื่องแก้112คุณพิธาจะยังไงเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งว่าไว้ยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะดำเนินการเดินหน้าแก้ไข112ต่อแล้วตอนนี้เหล่าบรรดาเรียกว่าลูกสมุนหรือว่าผู้ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ชุดเก่าเองอย่างคุณพลโทพงศกรรอดชมพูเนี่ยนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเนี่ยได้มาโพสต์กดดันสวแบบนี้ในขณะเดียวกันครับก็มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนักประวัติศาสตร์นะฮะได้โพสต์ Facebook บอกว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเตรียมร่างฎีกานะครับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัว2ฉบับกรณีถ้าสวท่านใดเนี่ยยกมือเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกคืนริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพราะอะไรทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112โดยพรรคก้าวไกลและยังมีข้อหาประพฤติชั่วร้ายแรงไม่มีความจงรักภักดีการกระทำอันประมาทที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียพระเกียรติยศอันนี้ฉบับแรกฉบับที่2ที่อาจารย์เทพมนตรีบอกจะยื่นประธานวุฒิสภาสอบจริยธรรมสว.สมรู้ร่วมคิดกระทำการขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กรในเรื่องของการล้มล้างการปกครองตอนนั้นที่รุ้งบรรณสยาเพนกวินนะกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมกันแล้วก็มีข้อเรียกร้อง10ข้อออกมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองขอให้หยุดซะรวมไปถึงการกระทำในอนาคตด้วยแต่ก็ยังไม่หยุดกันและมาวันนี้พรรคก้าวไกลนายพิธาตอนหาเสียงก็ยังเดินหน้าเอาเรื่องของการแก้ไข112เนี่ยไปใช้ในการหาเสียงด้วยซึ่งก็ถูกร้องเรียนอยู่แล้วณวันนี้ถ้าสวยังจะยกมือโหวตให้อาจารย์เทพมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวร่างละเป็นร่างฎีกาทูลเกล้าเลยให้ริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสวคืนสำหรับคนที่จะยกมือโหวตให้นายพิธาซึ่งที่เราเล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีอย่างน้อยก็8คนที่ยืนยันก็จะยกมือให้แต่ถ้าฟังจากครูหยุยครูวันลบตังคณานุรักษ์ที่เมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวท็อปนิวไปพูดคุยมายาวเลยนะฮะแล้วเราก็เปิดเสียงให้ฟังตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยครูหยุยบอกว่าโอ้ผมไปคุยมาเยอะไปคุยมาเยอะมากหลายต่อหลายคนเนี่ยนับตอนนี้เนี่ยนะฮะที่จะโหวตให้พิธาเนี่ยมีไม่ถึง7คนมีไม่ถึง7คนนี่นะทางฝั่งของก้าวไกลฝั่งของพิธาเนี่ยขอเสียงสว.อีกประมาณ64คนครับ64 65คนประมาณนี้นะฮะแต่คุณครูอยู่นี่บอกว่าไปคุยมาหลายคนเนี่ยไม่น่าจะเกิน7คนที่จะโหวตให้โอ้โหตอนนี้ขาดอีกบานเลยแต่คุณพิธาเขาบอกว่าสัญญาณดีนะให้สัมภาษณ์ทีไรสัญญาณดีท่าทีดีมาตลอดแต่พอนักข่าวถามว่ากี่คนไม่เคยตอบเป็นตัวเลขเลย
คมใช่ทางนี้เขาก็จะบอกว่าสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆตัวเลขนั้นดูแล้วน่าจะเพียงพอแต่ว่าเพียงพอที่จะให้เขาเป็นนายกได้นี่นะฮะก็แน่นอนเขาก็ต้องพูดแบบนี้ครับใช่ไหมฮะแต่ฟังจากครูอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหอีกบานตาไทยเลยนะท่านผู้ชมฮะ